จากประสบการณ์ของลิ้นทองนะคะก็ทำเรื่องผลไม้นะคะคือประสงค์นะคะตาก็คือข้อ1เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและจินตนาการข้อ2ทำท่าทางประกอบเพลงและคำบรรยายข้อ3มีสุขนิสัยที่ดีต่อการรับประทานผลไม้ข้อ4นะคะร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานข้อ5ปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ข้อ6เพื่อให้เด็กรู้จักชื่อและประโยชน์ผลไม้บางชนิดนะคะข้อ7รู้จักรูปร่างลักษณะและรสชาติของผลไม้ข้อ8ฝึกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบคุณสมบัติโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะข้อ9สังเกตและจำแนกความเหมือนความต่างสัปดาห์วันที่1สัปดาห์ก็คือวันที่1ถึง5นะคะข้างบนเนี่ยมันเป็นภาพรวมของหน่วยสาระที่ควรเรียนรู้ในหลักสูตรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสาระที่ควรเรียนรู้กับประสบการณ์สำคัญนะคะดังนั้นเราสอนในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยเอามาสรุปว่าเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระอะไรบ้างและประสบการณ์สำคัญที่เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครบ4ด้านไหมเพื่อที่จะดูว่ามันครบ4ด้านไหมนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นการสรุปเรียกว่างบหน้าว่างั้นเถอะงบหน้าของสาระการเรียนรู้ของสัปดาห์นี้หน่วยนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอามาสรุปข้างบนค่ะเชิญต่อค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะการเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวประกอบเพลงข้อ2การปฏิบัติตามจังหวะสัญญาณ3ชื่อของผลไม้มีหลายชื่อเช่นส้มลำไยเงาะเด็กสามารถบอกสีของผลไม้บางชนิดได้เด็กบอกประโยชน์ของผลไม้บางชนิดได้แล้วก็บอกได้ว่าผลไม้แต่ละชนิดสามารถนำมาประกอบอาหารอะไรได้บ้างแล้วก็ประสบการณ์สำคัญนะคะก็จะมี4ด้านด้านร่างกายสามารถทรงตัวและประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ส่วนด้านอารมณ์จิตใจก็คือการร้องเพลงการชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงามการเล่นอิสระการเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่มด้านสังคมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองการวางแผนตัดสินใจเลือกและการลงมือปฏิบัติส่วนด้านสติปัญญานะคะก็สามารถเชื่อมโยงภาพถ่ายและรูปแบบต่างๆของสิ่งของหรือสถานที่จริงการใช้ภาษาสามารถพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองกิจกรรมแรกนะคะวันแรกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะกิจกรรมก็คือกิจกรรมหลักนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตามจังหวะได้2ฟังจังหวะและสามารถปฏิบัติตามสัญญาณได้ข้อ3เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลงได้ข้อ4ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานจนจบสาระที่ควรเรียนรู้นะคะการเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง2การปฏิบัติตามจังหวะ3การร้องเพลงประสบการณ์สำคัญ1การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ก็คือเคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อันที่3การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์นะคะ2ดนตรีเด็กสามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีการร้องเพลง3เวลาการเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะอันดับแรกก็คือรับเด็กแล้วก็ทักทายเด็กเป็นรายบุคคลโดยการที่เราได้กอดสัมผัสทำให้เด็กนั้นได้รู้สึกความอบอุ่นเป็นกันเองข้อ2ครูและเด็กจับมือกันเป็นวงกลมและนำเด็กเคลื่อนไหวทำท่าทางประกอบเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเพลงสวัสดีสื่อที่ใช้นะคะก็คือเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งก็คือเนื้อก็คือเพลงนะคะเพลงสวัสดีเพลงฉันกับเธอเพลงผลไม้
เพลงที่เกี่ยวกับผลไม้อะค่ะแล้วก็มีเครื่องเคาะจังหวะการประเมินนะคะก็มีการสังเกตดูเด็กได้จากการเคลื่อนไหวว่าเด็กทำตามจังหวะไหมปฏิบัติตามสัญญาณได้ไหมทำท่าทางประกอบเพลงได้ไหมการมีส่วนร่วมในการต่อไปกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะก็คือให้เด็กวาดภาพสีเทียนตามจินตนาการก็คือจุดประสงค์เด็กสามารถวาดภาพสีเทียนตามจินตนาการได้เย็บปักถักทอตามอิสระได้อย่างเหมาะสมตามวัย300ดอกไม้ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้4ร่วมกิจกรรมกับครูได้5เก็บของเข้าที่เมื่อเลิกใช้แล้วสาระที่ควรเรียนรู้กิจกรรมที่จัดไว้ให้ทำทุกวันนะคะการเย็บปักถักทอกิจกรรมสีเทียนส่วนกิจกรรมหลักประจำสัปดาห์ก็คือร้อยดอกไม้กิจกรรมปั้นขี้ผึ้งประกอบอาหารศิลปะสีน้ำการทำความสะอาดประสบการณ์สำคัญข้อ1การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กการเล่นเครื่องเล่นสัมผัสการเขียนภาพและการเล่นกับสี2ดนตรีก็คือการร้องเพลง3สุนทรียภาพชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม4การเรียนรู้ทางสังคมก็คือเด็กสามารถเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ววิธีการดำเนินกิจกรรม1ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจเช่นวาดภาพการเย็บปักถักทอ2ครูพาเด็กทำกิจกรรมหลักดังนี้คือวันที่1ก็ร้อยดอกไม้มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานดังนี้ขั้นที่1ขั้นเตรียมการครูก็ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กให้เรียบร้อยนะคะโดยเด็กก็มีส่วนร่วมในการช่วยทำช่วยเตรียมข้อ 1.1 ก็คือที่ครูเตรียมก็คือตะกร้าใส่ดอกไม้ดอกไม้สดตามฤดูกาลและก้านมะพร้าว3เตรียมเขียนชื่อเด็กเสียบที่ก้านมะพร้าวนะคะขั้นที่2ขั้นการร้อยดอกไม้ก่อนทำกิจกรรมก็ร้องเพลงนำเด็กในการร้องเพลงข้อ 2.2 ครูสนทนากับเด็กถึงชื่อและสีของดอกไม้ที่นำมาร้อย 2.3 ครูแนะนำการร้อยดอกไม้ให้ถูกวิธีและการระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในขณะที่ร้อยดอกไม้สื่อที่ใช้1ไหมพรมเข็มปลายมนสะดึงกรรไกรผ้าด้ายดิบกระดาษ A4 สีเทียนดอกไม้สดตามฤดูกาลแจกันและก้านมะพร้าวการประเมินก็คือการสังเกตว่าเด็กทำกิจกรรมได้ทุกคนไหมการเก็บของเข้าที่การตรวจผลงานความพึงพอใจในการทำผลงานแล้วก็สัมภาษณ์ต่อไปกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะ 1. จุดประสงค์ก็คือสร้างผลงานจากการปั้นดินเหนียวตามจินตนาการ 2. ร่วมกิจกรรมกับครูได้ 3. เก็บของเข้าที่เมื่อเลิกใช้งานสาระที่ควรเรียนรู้การปั้นดินเหนียวการร่วมกิจกรรมการเก็บของเข้าที่ประสบการณ์สำคัญก็คือการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กการปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 2. การรักษาสุขภาพการปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 3. ดนตรีก็คือการร้องเพลง 4. สุนทรียภาพการชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 5. การเล่นก็คือเล่นเป็นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม 6. การเรียนรู้ทางสังคมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองการวางแผนตัดสินใจเลือกปั้นดินเหนียวนะคะมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ขั้นที่1ขั้นเตรียมการเตรียมดินเหนียวให้พอดีกับฝ่ามือเด็ก2ผ้าเช็ดมือ3โต๊ะจัดแสดงผลงานขั้นที่2ขั้นการปั้นดินเหนียวครูมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้ครูนำเด็กจับมือกันเป็นวงกลมด้วยเพลงจับมือกันเป็นวงกลมแล้วก็นำเด็กนั่งลงครูก็แจกดินเหนียวให้เด็กคนละก้อนให้เด็กนวดดินเหนียวไว้ในมือข้อ3ครูแนะนำการปั้นและให้เด็กปั้นดินเหนียวเป็นรูปร่างตามจินตนาการของตนเองเมื่อเด็กปั้นเสร็จแล้วก็จะให้เอาไปวางไว้ที่โต๊ะจัดแสดงผลงานตามประเภทที่เด็กปั้นสื่อที่ใช้ดินเหนียวผ้าเช็ดมือโต๊ะและอุปกรณ์ประกอบการจัดโต๊ะแสดงผลงาน4เพลงยกเยกการประเมินก็คือการสังเกตทำกิจกรรมการเก็บของเข้าที่การตรวจผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะการประกอบอาหารกิจกรรมสร้างสรรค์วันที่3นะคะ
กิจกรรมประกอบอาหารก็คือการร่วมกิจกรรมสาระที่ควรเรียนรู้การร่วมกิจกรรมการเก็บของเข้าที่ประสบการณ์สำคัญดนตรีการร้องเพลงการคิดการรู้จักสิ่งต่างๆด้วยการมองฟังสัมผัสชิมรสและดมกลิ่นการใช้ภาษาการพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองวิธีการดำเนินกิจกรรมการประกอบอาหารมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำฟรุตสลัดข้อ 2. เตรียมถ้วยสำหรับใส่ฟรุตสลัด 3. น้ำเชื่อมขั้นที่ 2. ขั้นดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้ครูข้อ 1. ครูนำเด็กร้องเพลงทำขนมมาทำขนมกันเถอะเรา 2. ครูแนะนำวัสดุอุปกรณ์ในการทำฟรุตสลัด 3. ครูนำเด็กๆทำขนมโดยให้เด็กช่วยหั่นสับปะรดมะละกอแอปเปิ้ลแคนตาลูปเป็นชิ้นเล็กๆใส่ชามผสมพักไว้ก็สิเด็กช่วยกันคนผลไม้ที่เตรียมไว้แล้วเทน้ำเชื่อมลงไปผสมและคนให้เข้ากันข้อ 5. ขออาสาสมัครช่วยตักฟรุตสลัดใส่ถ้วยข้อ 6. นำเด็กเก็บอุปกรณ์ล้างเช็ดจัดเก็บและทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยครูควรเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไว้ให้เด็กแต่ละคนแต่ละกลุ่มย่อยต่อไปวันที่4นะคะวันที่4ก็คือทำศิลปะสีน้ำสาระที่ควรเรียนรู้การร่วมกิจกรรมการเก็บของเข้าที่ประสบการณ์สำคัญการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กการเขียนภาพและการเล่นกับสีด้านสุนทรียภาพก็ให้การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงามการเล่นการเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่มการเรียนรู้ทางสังคมการวางแผนตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติการคิดการรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อวัสดุของเล่นและผลงานวิธีการดำเนินกิจกรรมก็ให้เด็กเป่าสีนะคะมีขั้นตอนดังนี้1ครูจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการเป่าสีดังนี้1สีน้ำแม่สี2หลอดดูดน้ำแล้วสำหรับเอาไว้สำหรับใส่สี3กระดาษ100ปอนด์หยาบขนาดกระดาษ A4 4ผู้กันเบอร์2ครูจัดวางวัสดุอุปกรณ์ขั้นที่2คือขั้นเป่าสีครูมีขั้นตอนในการทำกิจกรรมดังนี้ 2.1 ครูให้เด็กนำผู้กันจุ่มสีที่เด็กต้องการและนำมาหยดในกระดาษ100ปอนด์แล้วนำหลอดดูดน้ำมาเป่าสีให้กระจายตามจินตนาการของเด็กข้อ2ให้เด็กๆนำผลงานที่เสร็จแล้วไปตากให้แห้ง3นำเด็กจัดเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย4ก็มีสีน้ำแม่สีหลอดดูดน้ำแก้วสำหรับใส่สีกระดาษ100ปอนด์กระดาษ A4 ขนาด A4ผู้กันเบอร์2การประเมินการสังเกตการทำกิจกรรมการเก็บของเข้าที่การตรวจผลงานวันที่5นะคะก็คือทำความสะอาดห้องเรียนของเล่นของใช้มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ขั้นที่1ขั้นเตรียมการครูเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดดังนี้ไม้กวาดผ้าเช็ดโต๊ะผ้าถูพื้นกะละมังซักผ้าไม้หนีบผ้าขั้นที่2ขั้นการทำความสะอาดครูมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้ครูนำเด็กร้องเพลงทุกวันในตอนเช้าเพื่อนำให้เด็กทำความสะอาดห้องเรียนของเล่นและของใช้สื่อที่ใช้มีไม้กวาดที่ตักถังที่ตักขยะถังขยะผ้าเช็ดโต๊ะผ้าถูพื้นกะละมังไม้หนีบผ้าผงซักพอกแล้วก็เพลงวิธีกวาดบ้านการประเมินคือการสังเกตโดยการสังเกตว่าเด็กทำกิจกรรมไหมการเก็บของเข้าที่ไหมแล้วก็ตรวจผลงานเด็กต่อไปกิจกรรมเสรีนะคะจุดประสงค์ก็คือปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นของเล่นตามมุมได้2เล่นร่วมกับผู้อื่นได้3รู้จักรอคอย4เล่นของเล่นแล้วเก็บของเข้าที่ได้สาระที่ควรเรียนรู้1เล่นในมุมประสบการณ์ก็มีมุมต่างๆเช่นมุมบ้านมุมวิทยาศาสตร์มุมบล็อกมุมหนังสือมุมของเล่น2การเก็บของเล่น
3การรอคอยประสบการณ์สำคัญ1การรักษาสุขภาพก็คือปฏิบัติตนตามสุขภาพอนามัย2การรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน3ดนตรีการร้องเพลงวิธีการดำเนินกิจกรรม1ครูแนะนำชื่อมุมและของเล่นที่เด็กยังไม่รู้จักแล้วก็สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่นเช่น เล่นด้วยการแบ่งปันของเล่นให้เพื่อน2เล่นให้ถูกวิธีและปลอดภัย3เมื่อได้ยินเสียงเพลงเก็บของเล่นก็คือเป็นสัญญาณหมดเวลาให้เด็กช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยข้อ2อนุญาตให้เด็กเล่นตามมุมที่สนใจอย่างอิสระข้อ3ครูให้สัญญาณการหมดเวลาโดยการร้องเพลงเก็บของเล่นพร้อมกับนำเด็กๆ เก็บของเล่นให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็คือทำเช่นนี้ทุกๆวันถ้าเด็กเก็บไม่ถูกก็ให้ครูนำเด็กไปเก็บให้ถูกที่ให้ทุกๆวันจนเก็บเด็กเก็บถูกต้องข้อ4อำลาของเล่นด้วยบทเพลงอำลาของเล่นเพื่อเป็นสัญญาณให้เด็กรู้ว่าหมดเวลาเล่นแล้ว5นำเด็กไปห้องน้ำและนำวิธีและแนะนำวิธีการราดน้ำและล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมสื่อก็มีเพลงอำลาของเล่นแต่ละมุมนะคะ3เพลงเก็บของเล่นการประเมินการสังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงการเล่นร่วมกันการรอคอยการเก็บของเล่นการสนทนากิจกรรมวงกลมนิทานเพลงบทกลและบทกวีจุดประสงค์ก็คือบอกชื่อผลไม้2ร่วมกิจกรรมกับครูและเพื่อนได้3สามารถทำท่าทางประกอบเพลงบทกลบทกวีได้4ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันได้สาระที่ควรเรียนรู้ชื่อของผลไม้มีหลายชื่อเช่นส้มลำไยเงาะประสบการณ์สำคัญ1การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่2ดนตรีการร้องเพลง3การคิดการเชื่อมโยงภาพถ่ายและรูปแบบต่างๆกับสิ่งของหรือสถานที่จริง4การใช้ภาษาพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองวิธีการดำเนินกิจกรรม1เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจองจ้ำจี้ผลไม้พร้อมทำท่าทางประกอบเพลงข้อ2เด็กและครูดูผลไม้ของจริงเพื่อพร้อมที่จะสนทนาเกี่ยวกับชื่อของผลไม้โดยใช้คำถามดังนี้ผลไม้ที่เด็กๆรู้จักมีผลไม้อะไรบ้างก็คือตั้งคำถามนำเพื่อให้เด็กได้รู้จักคิดแล้วก็ตอบคำถามนะคะข้อ3เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับชื่อของผลไม้4ครูร้องเพลงผลไม้ถูกใจทำท่าทางประกอบเพลงสื่อผลไม้ของจริงทำคล้องจองแล้วก็เพลงผลไม้ถูกใจการประเมินการสังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงการเล่นร่วมกันการรอคอยต่อไปเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะจุดประสงค์ก็คือเด็กสามารถเล่นและออกกำลังกายกลางแจ้งได้2เด็กสามารถเล่นเครื่องเล่นสนามเล่นน้ำเล่นทรายได้ก็3เด็กสามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยความสนุกสนานสาระที่ควรเรียนรู้การเล่นเครื่องเล่นสนามงานสวนประสบการณ์สำคัญการทรงตัวและประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่การเล่นเครื่องเล่นสนาม2การรักษาสุขภาพปฏิบัติตนตามสุขอนามัย3การรักษาความปลอดภัยคือรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวันได้วิธีการดำเนินกิจกรรมคือ1ครูและเด็กร่วมกันอบอุ่นร่างกายโดยครูหาอาสาสมัครออกมาเป็นผู้นำทำท่าทางกายบริหารแล้วก็ให้เด็กคนอื่นๆทำตามข้อ2ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามเล่นน้ำเล่นทราย3ครูให้เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจ4ก่อนหมดเวลาครูให้เด็กทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน4เครื่องเล่นสนามการประเมินการสังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนามก็คือสังเกตว่าเด็กร่วมกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมเกมการศึกษานะคะจ
ุดประสงค์1เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กเด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน3เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น4เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจสาระที่ควรเรียนรู้เกมจับคู่ภาพต่างๆที่เกี่ยวกับผลไม้ประสบการณ์สำคัญ1การจับคู่2การเก็บของเข้าที่วิธีการดำเนินกิจกรรม1ครูและเด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเกมจับคู่ภาพกับเงาผลไม้2เด็กและครูร่วมกันสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาผลไม้3หาเด็กเด็กอาสาสมัครออกมาเล่นเกมให้เพื่อนดู4เด็กและครูเก็บเกมใส่กล่องแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย5เด็กเล่าสะท้อนความคิดและความรู้สึกหลังจากปฏิบัติกิจกรรมสื่อเกมจับคู่ภาพกับเงาผลไม้การประเมินการสังเกตการเล่นเกมการศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันนี้เป็นวันที่2นะคะก็กิจกรรมหลักเริ่มกิจกรรมวงกลมนิทานเพลงบทกลอนจุดประสงค์1บอกลักษณะของผลไม้บางชนิดได้2ร่วมกิจกรรมกับโคและเพื่อนได้3สามารถทำท่าทางประกอบเพลงบทกลอนบทกวีได้4ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันได้สาระที่ควรเรียนรู้ผลไม้มีหลายลักษณะผลไม้บางชนิดมีลักษณะและขนาดคล้ายๆกันและไม่เหมือนกันเช่นแอปเปิ้ลส้มมีลักษณะเหมือนวงกลมมะขามเทศมีลักษณะเป็นข้อคล้ายๆมะขามสตรอเบอรี่มีลักษณะเป็นวงรีคล้ายๆกับละมุดประสบการณ์สำคัญ1การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่2ดนตรีการร้องเพลง3การคิดการเชื่อมโยงภาพภาพถ่ายและรูปแบบต่างๆกับสิ่งของหรือสถานที่จริง4การใช้ภาษาการพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองวิธีการดำเนินกิจกรรม1เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจองจำจี้ผลไม้พร้อมทำท่าทางประกอบเพลง2เด็กและครูดูผลไม้ของจริงพร้อมสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของผลไม้ข้อ3ครูร้องเพลงผลไม้ถูกใจพร้อมทำท่าทางประกอบสื่อผลไม้ของจริงคำคล้องจองคำคล้องเพลงผลไม้ถูกใจการประเมินสังเกตเด็กปฏิบัติตามกิจข้อตกลงการเล่นร่วมกันการรอคอยต่อไปเป็นเกมการศึกษานะคะจุดประสงค์อันนี้คือวันที่2ข้อ1เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กข้อ2เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินข้อ3เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นข้อ4เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจสาระที่ควรเรียนรู้เกมจับคู่ภาพเหมือนประสบการณ์สำคัญการจับคู่2การเก็บของเข้าที่วิธีการดำเนินกิจกรรมข้อ1เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเกมจับคู่ภาพเหมือน2เด็กและครูร่วมกันสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน3เด็กอาสาสมัครออกมาเล่นเกมให้เพื่อนดู4เด็กและครูเก็บเกมใส่กล่องแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย5เด็กเล่าสะท้อนความคิดและความรู้สึกหลังจากปฏิบัติกิจกรรม4เกมจับคู่ภาพเหมือนการประเมินการสังเกตการเล่นเกมการศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันที่3กิจกรรมต่อไปนะคะวันที่3ก็คือกิจกรรมวงกลมนิทานเพลงจุดประสงค์1บอกสีของผลไม้บางชนิดได้2ร่วมกิจกรรมกับครูและเพื่อนได้3สามารถทำท่าทางประกอบเพลงบทกลอนได้4ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันได้สาระที่ควรเรียนรู้บอกสีของผลไม้บางชนิดได้ประสบการณ์สำคัญ1การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่การเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่2ดนตรีการร้องเพลง3การคิด
การเชื่อมโยงภาพถ่ายและรูปแบบต่างๆกับสิ่งของหรือสถานที่จริง 4. การใช้ภาษาการพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองวิธีการดำเนินกิจกรรม 1. เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจองจ้ำจี้ผลไม้พร้อมทำท่าทางประกอบ 2. ครูร้องเพลงผลไม้ถูกใจพร้อมทำท่าทางประกอบ 3. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับสีของผลไม้ได้ 4. ก็มีคำคล้องจองเพลงถูกใจเพลงผลไม้ถูกใจการประเมินการสังเกตปฏิบัติตามข้อตกลงการเล่นร่วมกันการรอคอยต่อไปเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาจุดประสงค์1เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก2เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน3เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น4เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจสาระที่ควรเรียนรู้เกมเรียงลำดับภาพขนาดของผลไม้ประสบการณ์สำคัญ1การสังเกตการจำแนกและการเปรียบเทียบการสังเกตการจำแนกและการจัดกลุ่ม2การเก็บเข้าที่วิธีการดำเนินกิจกรรม1เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเกมเรียงลำดับภาพขนาดของผลไม้2เด็กและครูร่วมกันสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงลำดับภาพ3เด็กหาอาสาสมัครเด็กออกมาเล่นเกมให้เพื่อนดู4เด็กและครูก็เก็บเกมใส่กล่องและสื่อเกมเรียงลำดับภาพขนาดของผลไม้การประเมินการสังเกตการเล่นเกมการศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันที่4วันที่4กิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมวงกลมนิทานเพลงนะคะจุดประสงค์1บอกประโยชน์ของผลไม้บางชนิดได้2ร่วมกิจกรรมกับครูและเพื่อนได้3สามารถทำท่าทางประกอบเพลงบทกลอนได้4ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันได้สาระที่ควรเรียนรู้บอกประโยชน์ของผลไม้บางชนิดได้ประสบการณ์สำคัญ1การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่2ดนตรีการร้องเพลง3การคิดหรือการเชื่อมโยงภาพถ่ายและรูปแบบต่างๆกับสิ่งของหรือสถานที่จริง4การใช้ภาษาการพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองวิธีการดำเนินกิจกรรมเด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจอง2ครูร้องเพลง3เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้4คำคล้องจองเพลงผลไม้การประเมินการสังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงการเล่นร่วมกันการรอคอยต่อไปเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาจุดประสงค์1เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก2เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน3เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น4เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจสาระที่ควรเรียนรู้เกมจิ๊กซอว์ต่อภาพประสบการณ์สำคัญการสังเกตการจำแนกและเปรียบเทียบการสังเกตการจำแนกและการจัดกลุ่ม2การเก็บของเข้าที่วิธีการดําเนินกิจกรรม1เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเกมจิ๊กซอว์ต่อภาพ2เด็กและครูร่วมกันสาธิตวิธีการเล่นเกม3หาเด็กหาอาสาสมัครออกมาเล่นเกมให้เพื่อนดู4เมื่อเล่นเสร็จแล้วก็เด็กและครูก็ครูนําให้เด็กเก็บของเก็บเกมใส่กล่องแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย